มาครับมาวันนี้เรามีฝึกกันเหมือนเดิมนะครับมีฝึกกันเหมือนเดิมวันนี้เราก็อยู่ที่ลานนะครับนี่ก็ขอไลฟ์สักนิดนึงนะครับก็อยากให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นบรรดานี่ครับรถสมาชิกที่มาฝึกกันวันนี้นี่มันนั่งมังกี้นะครับน้องนุ่นเป็นผู้ขับขี่น้องผู้หญิงน้องจอไอเมย์นะครับ650นี่ Triumph Tiger CB 150สปีด400นะครับนี่ Tiger ยานนะครับนี่พิยุทธ์ข้างหลัง CB นะครับมาเยอะครับหลากหลายนะครับหลากหลายมากๆหลากหลายมากๆสวัสดีครับพี่แสสวัสดีครับนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเขาเรียกพิทเลนของเรานะครับนี่สเต็ก10ก็มานี่มีพิทต้นนะครับติดไฟเตอร์นี่ก็เป็นโต๊ะเซตพิทของเรานะครับชุดมุมนั่งสงบของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเรามีของกินจัดจำหน่ายด้วยนะครับไปลุยนี่ครับนี่เราก็มีของขายเหมือนเดิมนะครับนี่เจ้าเก่าของเรามาตลอดมาตลอดนี่ครับข้าวปั้นนะครับแล้วก็นี่ครับมีนี่กาแฟนี่อย่างเงี้ยหลากหลายซะด้วยชาก็มีนะนี่สดนี่เดือดปุดเดือดปุดเพราะงั้นใครมาที่นี่ไม่อดตายแน่นอนนะครับมีเครื่องดื่มร้อนเย็นนี่อันนี้แนวพวกผลไม้โซดาอะไรก็มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็มาจับจ่ายใช้สอยได้น้ำเปล่าแล้วน้องเขาก็มีขายนะครับก็ไม่อดตายนะครับไม่อดตายแน่นอนนะครับสวัสดีครับน่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับทางเข้าอยู่ด้านนู้นนะครับเข้ามาก็จะจอดประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับนี่พี่มันไปแล้วซ้อมเลยครับนะฮะก็เราจะฝึกกันตั้งแต่ช่วง10โมงแล้วนะครับผมมาลานประมาณ9โมงเพื่อเตรียมลานวันนี้ก็ได้น้องน้ำกับน้องจอยมาช่วยเตรียมไพลอนนะครับก็ฝึกกันตั้งแต่ประมาณ10โมงจนถึงบ่าย3นะครับโดยประมาณถึงบ่าย3ก็นี่จะเป็นบรรยากาศเครื่องดื่มครบใช่ครับพี่แสงเครื่องดื่มครบคันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูก่อนอันนี้จะเป็นช่วงของฐานสลาล่อมนะครับคือลายเราวิ่งต่อเนื่องแหละแต่ก็จะแบ่งเป็นช่วงๆละกันนี่เป็นสลาล่อมนะครับจะยึกยักซ้ายขวาเนี่ยรถมีทุกแนวนะครับ Triumph Classic Royal Enfield V Storm นี่ดูคติมอนสเตอร์ก็มานะครับนี่พอสลาล่อมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าเลี้ยวขวาด้านนี้นะครับเป็นช่องแคบซึ่งอันนี้คือเลนในสุดก็จะสำหรับโฟล์ปกตินะครับส่วนตรงนี้เราทำเพิ่มเป็น2แทร็ก2ช่องสำหรับเอาไว้ฝึกบาลานซ์ความเร็วต่ำทรงตัวความเร็วต่ำนั่นเองนะครับก็สามารถฝึกได้นี่พี่มันมาซับเนี่ยเลี้ยวฟลายเข้าไปนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ร้อนที่เหนื่อยก็จะจอดพักแบบนี้แหละนะฮะตอนนี้ก็มากันเยอะอยู่นะครับหนาตาเหมือนกันครับยุบยับนะครับเดี๋ยวผมให้นี่ดูคติมอนเตอร์สลาล่อมหน่อยเป็นไงไปดูนะครับนี่ดูคติมอนเตอร์สลาล่อมหลายคนก็จะบอกว่าแอลทวีนมันขับยากครับมันก็ไม่ง่ายแหละแต่ว่าถ้าได้ฝึกมันก็ขับได้ครับไม่ได้มีอะไรยากเกินไปนี่ดูพี่มันสลาล่อมหน่อยครับวับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสูตรครับฝึกบาลานซ์นะครับฝึกบาลานซ์แล้วก็พอขี่เข้าไปด้านในนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเข้าใต้ร่มเงาแล้วช่วงดาร์กโซนของเราเพราะเป็นกลางคืนจะค่อนข้างมืดหน่อยนะครับมันก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปทางนี้นะครับเพื่อไปอ้อมต่อหม้อเข้าด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูมุมด้านบนอุ้ยเอ้ยโอ้ยใจแป้วเลยรถดับนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับปุ๊บจุ๊บๆนี่ครับอันนี้พอมาจากทางด้านนู้นนะครับนี่พี่เมย์ลงแล้วนี่ผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีของเราพี่เมย์ครับไทเกอร์นี่ฮะก็จะวนซ้ายมาแบบนี้นะครับวนเข้ามาดาร์กโซนด้านในซึ่งอันเนี้ยเราก็ทำออฟเซตไว้นะครับเป็นออฟเซตเพื่อให้ฝึกแบบคดเคี้ยวนะครับโยกตัวเลี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นี่ฮะก็จะวนไปแบบนี้นะครับวนแล้วก็หลบต่อหม้อหน่อยนะครับ
หลบต่อหม้อเสร็จปุ๊บก็จะวนออกนะครับก็จะวนออกแล้วแบบนี้นะครับเข้าสู่ด้านนอกแล้วก็จะยูเทิร์นซ้ายแบบนี้นะครับยูเทิร์นซ้ายไปตรงนี้จะเป็นออฟเซตตรงกลางซึ่งจะค่อนข้างกระชั้นชิดนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะทักทายได้เมามอยได้นะครับก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะครับนะโค้งมาครับแล้วก็จะเลี้ยวปั๊บแล้วยูเทิร์นปึ๊บเข้าสู่ช่วงโค้งกว้างสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นโค้งกว้างสุดท้ายก่อนที่จะบรรจบครบรอบไปที่สลาลอมนั่นเองนะครับเนี่ยให้ดูโค้งกว้างเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยนี่คือครบรอบแล้วไปสลาลอมแล้วนะครับน่าจะตอนนี้น่าจะประมาณรอบนึงน่าจะสัก300นิดๆกว่าเมตรนะครับ300กว่าเมตรคิดว่านะครับนี่เรามาดูพี่มันมั่งดูพี่มันนี่ดิจังหวะเขาออฟเซตดูนะปั๊บพลิกปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เสื้อพลิ้วทีเดียวเชียวนี่ประมาณนี้นะครับล้อไปครับล้อนี่คือพี่มันเขาก็เรียนทั้ง Honda ด้วยนะครับแล้วก็มาฝึกที่นี่ซ้ำๆด้วยนี่สลาล่อมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงโอ้โหว่าเป็นไงครับนี่ก็ฝึกครับฝึกเท่านั้นฮะไม่ฝึกก็ขี่ไม่ได้ครับต้องฝึกนะครับเดี๋ยวมันก็จะขี่ได้เองนั่นแหละนะครับแล้วก็เรามีช่องมุมด้านโน้นเป็นช่องแซงนะครับสามารถที่จะแซงรถที่ข้างหน้าเขาช้ากว่าเราก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเลนไปนะครับเปลี่ยนเลนไปเพื่อให้ขี่ไม่จี้ตูดกันเกินไปนั่นเองนะครับนี่พี่มันของเรานะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะใช่พาไปดูนะครับปุ๊บอันนี้เป็นมุมด้านในซึ่งเราออกแบบนี่ครับเป็นออฟเซตนะครับออกแบบเส้นทางใหม่ซะหน่อยนะครับเพื่อให้มีอะไรมากขึ้นนั่นเองนี่ครับอันนี้ก็อ้อมต่อหม้อนี่เห็นไหมฮะอ้อมต่อหม้อตอนแรกเมื่อก่อนอ่ะเรามาจากตรงนี้ครับมันจะตรงไปเลยนี่ครับมันจะตรงไปนู่นเลยนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่คือตรงนี้ไม่ให้ตรงละเราให้อ้อมผ่านต่อหม้อเป็นการฝึกมุมอับสายตาแทนนะครับใช่ให้ฝึกเป็นมุมอับสายตาแทนนั่นแหละฮะก็ใครที่สนใจก็เรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญได้ตรงนี้จะเย็นหน่อยครับลมครับเพราะว่าสะพานมันบังแดดให้เราเยอะมากนะครับนี่ครับก็นี่ก็พี่เขาเพิ่งมาฝึกนะครับ Royal Enfield เนี่ยดูพี่มันครับพี่มันก็น่าจะแซงไปเนี่ยฮะพี่มันก็จะตรงไปทางนู้นเป็นช่องแซงเห็นไหมเพราะงั้นเราออกแบบลายนะครับเพื่อให้ครอบคลุมการฝึกแล้วก็รูปแบบการขับขี่ที่เรียกว่าค่อนข้างหลากหลายแหละนะครับแล้วก็ลดอุปสรรคต่างๆในการขี่นะให้มันขี่ง่ายขึ้นสวัสดีครับคุณโรสดีครับนะฮะก็ใครที่สนใจก็มาได้นะครับเรายินดีต้อนรับทุกค่ายทุกคนนี่แก๊งสปอร์ตมาแล้วนี่ Z Exit ของเรานะครับนี่สวัสดีครับไปแล้วพาน้องนำลายนะครับนี่อันนี้เป็นฝั่งแนวแบบสปอร์ตไบค์นะครับสปอร์ตไบค์ก็หลายคนก็จะคอยช่วยกันนะครับคือบางทีมันไม่ต้องเป็นแบบรอผมคนเดียวนะครับหลายคนเขาก็จะคอยช่วยกันแนะนำน้องๆสมาชิกที่ เรียกว่าเพิ่งมานะครับคอยแนะนำวิธีการขับขี่พาดูลายพาเดินดูพาแนะนำอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เนี่ยฮะก็อย่างที่ผมบอกครับรถอะไรก็ฝึกได้บางคนจะเข้าใจว่ารถซูเปอร์สปอร์ตรถทัวริ่งหรืออะไรที่แบบซีซีสูงๆคันใหญ่มันจะขี่ไม่ได้ที่นี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันขี่ได้นะครับอยู่ที่ตัวผู้ขับขี่มากกว่านะครับรถอาจจะมีอุปสรรคบ้างเดี๋ยวค่อยรถอาจจะมีอุปสรรคเรื่องของบอดี้บ้างเรื่องกำลังบ้างนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับเพื่อให้ควบคุมได้นะครับเพื่อควบคุมได้
ึกกันความเร็วต่ำครับเราไม่ได้ให้ขี่แบบเร็วอะไรมากมายนะครับเพราะว่ายิ่งขี่เร็วคุณยิ่งฝึกยากนะครับเราจะโฟกัสที่ความเร็วต่ำมากกว่านี่ครับสลาล่อมไปครับนี่นี่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกครับใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับมาได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับเปิดกว้างสุดๆเอ้าวันนี้พี่ตองวันนี้เบลดีครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่นี่มีทุกอย่างครับถ้ามีอะไรนะถ้ามีไฟมีน้ำนี่เปิดคาแคร์ได้แล้วนี่ครับนี่ก็เซอร์วิสกันถึงหน้างานกันเลยทีเดียวครับนี่สุดๆที่นี่เราดูแลครับดูแลเราดูแลนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับคอร์สตรงนู้นเป็นไงบ้างครับใช้คันนี้ขึ้นจอยบอกเฮียเมื่อยจอยบอกเมื่อยโคตรครับผมเมื่อยมันก็เมื่อยจริงเลยพยายามมองเหมือนที่จอยบอกให้ออกคือว่าถนนไม่กล้าที่จะหักเร็วก็เลยควยมาถึงอันก็เลยมันไม่ต้องหักเร็วแต่ว่าต้องหักเยอะๆเออหักไม่ได้เร็วแต่หักเยอะๆหักเร็วเยอะๆใช่ต้องฝึกต้องค่อยๆออกแรงครับคือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าหักเยอะเพราะงั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าต้องแบบเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ดันขึ้นเยอะๆหักไปเรื่อยๆเยอะๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ครับมันฝึกกับมันได้อยู่แล้วค่อยๆเอาหลักการไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทำตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราร้อนเราก็มานั่งพักนะครับเฮียร้อนจริงร้อนจริงจังจริงจังสุดๆโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาไลฟ์กันนิดๆหน่อยๆใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณครับ